สวัสดีค่ะพบกับ Official New Channel วันนี้จะมาสอนการทำข้อสอบกพ.วิชาภาษาไทยเรื่องการเรียงประโยคนะคะการเรียงประโยคลำดับที่1เราแค่ตัดคำที่ไม่ใช่คำนามเฉพาะออกไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อความในลำดับที่1แล้วค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นะคะจะเห็นคำขึ้นต้นประโยคมีคำว่าเป็นตลอดจนในการ3คำเนี่ยตัดทิ้งได้เลยค่ะไม่ใช่ประโยคในลำดับที่1แน่นอนเพราะฉะนั้นประโยคที่ขึ้นต้นว่าการที่มนุษย์รู้จักคิดและทอผ้าขึ้นมาได้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยคในลำดับที่1แน่นอนค่ะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะจะเห็นว่าประโยคที่ขึ้นต้นมีคำว่าทั้งแม้เป็นอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อความที่ควรจะอยู่ในลำดับที่1แน่นอนค่ะตัดทิ้งไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเหลือประโยคเดียวที่น่าจะเป็นลำดับที่1แน่นอนค่ะต่อไปการหาข้อความลำดับที่2ข้อความลำดับที่2จะทำหน้าที่ขยายข้อความลำดับที่1ขยายยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากตัวอย่างเมื่อเราได้ข้อความลำดับที่1มาแล้วให้เราอ่านทำความเข้าใจและเราต้องอ่านและวิเคราะห์ว่าประโยคลำดับไหนขยายข้อความในลำดับที่1ได้ชัดเจนมากที่สุดไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างง่ายมากเลยค่ะขอให้น้องๆ อ่านและวิเคราะห์ให้ดีน้องๆจะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะการหาข้อความในลำดับที่3ข้อความลำดับที่3จะประกอบไปด้วยเหตุและผลนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันไปดูตัวอย่างเลยค่ะน้องๆอ่านและวิเคราะห์ว่าข้อความไหนมีเหตุมีผลในตัวของมันเองในประโยคของมันเองนะคะข้อนั้นคือข้อความลำดับที่3ค่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะให้น้องๆลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ทำข้อสอบดูนะคะว่าได้ผลยังไงแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยเนาะจะได้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะคะต่อไปดูตัวอย่างการเรียงข้อความลำดับที่4กันเลยค่ะการหาข้อความลำดับที่4ข้อความลำดับที่4จะเป็นเนื้อหาสรุปทั้งลำดับที่1ถึงลำดับที่3ไปดูตัวอย่างกันค่ะเช่นเดิมลองอ่านและวิเคราะห์ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องรู้แล้วว่าประโยคไหนที่จะเป็นประโยคสรุปของข้อความลองดูอีกตัวอย่างนึงนะคะง่ายมากเลยเนาะให้น้องๆจำเทคนิคที่จะสรุปในตอนท้ายนะคะไปหาแนวข้อสอบมาลองทำมาวิเคราะห์ดูการเรียงประโยคง่ายนิดเดียวเองจบแล้วค่ะไปดูเทคนิคกันเนาะนี่ข้อควรจำในลำดับที่1ให้ตัดทิ้งคำขึ้นต้นข้ออื่นออกลำดับที่2ให้หาคำขยายข้อความในลำดับที่1ลำดับที่3จะเป็นข้อความที่มีเหตุและผลอยู่ในประโยคลำดับที่4จะเป็นบทสรุปของประโยคตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับที่3จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสูตรเด็ดกพ.ตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมนำสูตรนี้ไปลองทำจริงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ